ก็เมื่อเช้าเราได้มีการสวดเกี่ยวกับเรื่องของอายตนะสูตรนี่นะใช้เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งนะถ้าเรารู้จักวิธีในการฝึกอย่างในอายตนะสูตรเนี่ยอายตนะบัพพะที่หมดที่มาในสติปัฏฐาน4นะโดยการกำหนดรู้นะอายตนะภายในและภายนอก6อย่างอันเนี้ยถ้าเราฝึกกันถ้าเราฝึกสิ่งนั้นฝึกตัวผ่านรู้ในตนหรือตัวภาวะของตัวรู้สังเกตเห็นเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้เพราะสิ่งเหล่านี้อายตนะภายในและภายนอก6อย่างเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับสังโยชน์10ทำให้เกิดสังโยชน์แปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นทุกข์สอนเข้าไปอีกแก10ประการมันก็จะมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปัตตะปรมาสกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะทัจจะอวิชชาแต่ถ้าเรารู้ย่อๆง่ายๆง่ายๆย่อๆก็คืออวิชชานั่นแหละเพราะไม่รู้หรือไม่เท่าทันไม่เท่าทันการกระทบไม่เท่าทันสิ่งที่มันมาผัสสะต่างๆเขาจะแบ่งเป็นคู่ๆกันไปเพื่อจะเสริมวันก่อนที่เราให้เอาไว้ในความรู้สึกที่เราให้ไปวันก่อนที่ว่ามันมีของอยู่3สิ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่อยู่ตลอดสิ่งหนึ่งก็ตั้งมั่นอยู่ตลอดอีกสิ่งหนึ่งที่รู้ทั้งการเคลื่อนที่และตั้งมั่นเนี่ยเพื่อจะได้เข้าใจถ้าเราไม่รู้จักสิ่งนี้เนี่ยเราก็จะวิ่งวนไปกับอายตนะอารมณ์ภายนอกนะอยู่ตลอดเวลาเลยจิตเราก็จะวิ่งไปนะวิ่งไปเสวยอารมณ์ภายนอกแล้วก็สร้างสังโยชน์10ประการไปเรื่อยๆไม่มีวันจบแล้วก็หลงไปในอารมณ์สำคัญมั่นหมายแห่งความมีตัวตนในเรื่องของสิ่งที่มันไม่มีตัวตนแต่เราสร้างตัวตนขึ้นมารองรับมันอยู่เสมอๆนะของ6คู่เนี้ยถ้าเราเข้าใจจะเห็นชัดว่าสิ่งหนึ่งที่มันวิ่งวนอยู่ตลอดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์แล้วก็ธรรมอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะที่ย่อๆแล้วก็จะเหลืออยู่2กลุ่มกลุ่มปัจจุบันกับกลุ่มปัจจุบันที่ไม่ต้องปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้าตลอดเวลาที่มีธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างเขาปรุงแต่งมาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสอยู่แล้วโดยเราไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วก็เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็มีแบบจะมีภาษาหรือไม่มีภาษาก็ได้จะรู้จักชื่อหรือไม่รู้จักชื่อมันก็ได้แต่มันก็จะแสดงลักษณะของมันตามที่มันเป็นอยู่แล้วก็ผ่านอายตนะออกไปเรื่อยๆในกลุ่มนี้เค้าเรียกกลุ่มปัจจุบันในกลุ่มปัจจุบันที่เป็นจริงที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดใดๆเลยและไม่ต้องผ่านกระบวนการกระทำใดๆด้วยที่เขาสามารถสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเหมือนเราลองคิดดูเถอะตลอดชีวิตเรามาเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้เช่นเราตาเราก็เห็นรูปทั้งหลายทั้งปวงที่ธรรมชาติปรุงแต่งเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปภูเขาเป็นรูปทะเลเป็นรูปผู้คนเป็นรูปสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏต่อดวงตาที่เราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่เราก็ไม่เคยใส่ใจที่จะรู้สึกกับมันเลยมีแต่เอาจิตใจหลงไปเรื่อยอยู่เสมอๆเพราะมันไม่มีตัว
ทั้งที่มีตัวนี้อยู่ตัวรู้สังเกตเห็นที่เป็นธาตุของพุทธะที่อยู่ในใจเราแต่เราไม่เคยศรัทธาเขาไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งนี้มีอยู่หลงไปกับสิ่งที่ผ่านไปผ่านมาเสียงทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าสิ่งที่วิ่งวนอยู่รอบๆอายตนะเราอยู่เสมอเสมอส่วนภายในเราเหมือนกันภายในก็หลังจากผ่านการกระบวนการกระทบแล้วก็จะเก็บมาเป็นปรุงแต่งที่เป็นเรื่องทั้งหมดคือเป็นเรื่องอดีตกับอนาคตปรุงแต่งไปจินตนาการไปทยานอยากไปสร้างความอะไรวิจิตรพิสดารในตัวในภายในบางครั้งเราเห็นรูปอย่างนี้ก็อยากแปลงให้เป็นรูปอย่างอื่นฟังเสียงอย่างนี้เราก็อยากจะยินเสียงอย่างอื่นหรือเสียงอย่างนี้มันคล้ายๆกับเสียงที่เราเคยได้ยินหรือเราได้กลิ่นอะไรก็ตามเราก็จะเทียบของเก่าว่ากลิ่นนี้เราเคยได้กลิ่นนะกลิ่นนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้หลายคนถ้าไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่อะไรก็ตามก็พอได้กลิ่นผมก็นึกถึงบรรยากาศของผีสางเทวดาเขาว่ากันไปแต่มันก็คือกลิ่นนั่นแหละหรือบางครั้งเราอยู่ในที่รู้สึกเป็นอาหารเนี่ยก็ได้กลิ่นของอาหารไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดแล้วแต่จินตนาการที่มีอยู่ในใจของคนที่ตกตะกอนอยู่ในใจเรียกว่าสังโยชน์คือสิ่งที่ตกตะกอนอยู่ในใจมันจะพร้อมที่จะผุดโผล่ขึ้นมารองรับทันทีโดยแยกเนื้อที่ของธาตุรู้ในตนเราไปจนหมดแล้วก็เป็นเรื่องของอดีตอนาคตย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือบางครั้งสัมผัสทางกายเราเหมือนกันบางทีนะร่างกายเราที่เราเคยเจ็บเคยปวดเคยเมื่อยเนี่ยแต่พอเราเจ็บครั้งนี้เราก็จะเทียบว่ามันจะเหมือนครั้งเก่าไหมที่เคยเป็นมากไหมเคยเกิดมากไหมที่ตกกังวลสร้างไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มภายในที่จะคอยจักสร้างอารมณ์คอยหลอกหลอนเราอยู่เรื่อยๆหลอกหลอนจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้หลงไปจมให้หลงไปทะยานอยากอยู่เสมอๆเพราะเราไม่เอามาเป็นแค่เพียงอุปกรณ์ในการฝึกที่จะส่งเสริมธาตุรู้ในตนของเราอยู่เสมอๆที่จะคอยดับรู้สังเกตเห็นพฤติกรรมของการทำงานเรียนรู้พฤติกรรมของการทำงานเรียนรู้ลักษณะของมันเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันเรียนรู้ความทุกข์ของมันเรียนรู้ความไม่มีตัวตนบังคับอัญชาไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้เราไม่มีเพราะเราไม่ได้ฝึกแต่ที่ผู้ที่ฝึกที่ฝึกแล้วบางครั้งก็หลงไปยึดหลงไปสำคัญมั่นหมายสร้างตัวตนขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งจนกว่าจะเข้าใจความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมชาติเป็นของเดิมแท้ทีนี้เวลาเราภาวนาเวลาเราตั้งใจภาวนาหรือตั้งใจปฏิบัติกันก็ให้สังเกตสองสิ่งนี้ดีๆสิ่งหนึ่งมันเคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนแปลงตัวมันอยู่เรื่อยมันคอยดักสอนอนิจจังทุกขังอนัตตากับเราอยู่เสมอๆสอนเรื่องความไม่มีตัวตนสอนเรื่องความเป็นทุกข์สอนเรื่องความไม่เที่ยงสอนเรื่องอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่เสมอแล้วในสิ่งเหล่านั้นแต่ด้วยสาเหตุที่เราไม่คุ้นชินกับธาตุรู้ในตนที่ก็คอยดักรู้สังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านี้อยู่เราไม่มีความเลื่อมใสในสิ่งเหล่านี้เราจะมัวแต่ไปเลื่อมใสบางสิ่งบางอย่างบนรากฐานของความเชื่อที่ไม่ต้องการคำอธิบายที่ไม่ต้องการหาเหตุผลอะไรทั้งสิ้นก็เลยเป็นศีลปตปรมาสไปเชื่อแบบงมงายเชื่อถือแบบไร้เหตุไร้ผลก็เลยเป็นพวกไสยศาสตร์ไปเชื่อไปมากเข้าก็จะเป็นโรคประสาทเอาอันนู้นมาทำให้อันนี้มาทำให้อันนั้นมาทำให้ไม่มีใครทำให้หรอกมีแต่เราไปทำมีแต่เราไปยุ่งกับเขาเราทำแล้วเราก็เจ็บเองไม่ใช่มีใครเจ็บนะด้วยความไม่รู้ของเราเองนี่แหละแต่พอเราฝึกแล้วเนี่ยเราลองฝึกสินะเราลองฝึกไอ้ธาตุรู้ในตนที่มีอยู่เนี่ย
ก็ยังสังเกตรู้เห็นพฤติกรรมของสิ่งที่ตั้งมั่นอยู่ในส่วนหนึ่งที่เป็นอายตนะเราจะเห็นได้ว่าอายตนะภายในทั้งตัวเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจด้วยที่มันก็อยากตั้งรับเพราะมันอยู่เสมอๆไม่เคยไปไหนไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยไปไหนไม่เคยไปอดีตไม่เคยไปอนาคตแต่ยังดำรงอยู่ตั้งแต่วันเราเกิดมาจนบัดนี้แต่ในความรู้สึกของเราเราเคยสนใจไหมเวลาเราเห็นอะไรเราเคยสนใจไหมว่าตาเราเห็นนะแทนที่เราจะสนใจแต่เราสนใจรูปที่เห็นนะต่างหากหรือแม้แต่ตอนนี้หูที่ได้ยินเสียงเราสนใจเสียงสนใจความหมายที่เกิดจากเสียงมากกว่าจะสนใจว่ารับรู้เสียงเสียงหนึ่งที่มีลักษณะหนึ่งแบบหนึ่งขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแวบเดียวเป็นขณะไปขณะไปอยู่เรื่อยๆแต่เรากลับสนใจความหมายที่เกิดขึ้นนอกจากเราจะไปฟังบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขาใช้ภาษาที่เราฟังไม่ออกเราก็จะสัมผัสหูก็จะสัมผัสลักษณะของเสียงอย่างแท้จริงโดยไม่ได้มีความหมายใดๆเพราะเราไม่มีความหมายกับเสียงนั้นมันจึงเป็นการฟังที่บริสุทธิ์ฟังที่ไม่เจือด้วยสังโยชน์ใดๆฟังอย่างเป็นสัจจะและความจริงปรากฏขึ้นต่อหน้าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราไม่อยู่กับฐานที่มั่นที่เขามีอยู่แล้วนะแต่เราก็พยายามไปสร้างความมั่นคงแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่มันนะจะไปสร้างความมั่นคงแบบให้มีสมาธิตั้งมั่นให้มีความสงบในแบบที่คิดขึ้นเองรู้สึกขึ้นเองทำขึ้นเองแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นนะเราได้แต่สักพักหนึ่งสภาวะของความมั่นคงเหล่านั้นก็สูญสลายไปแล้วเราก็พยายามจะประกอบด้วยรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างสภาวะของความมั่นคงอันนั้นขึ้นมาแทนที่ทั้งๆที่มีสิ่งที่มั่นคงและเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วคือภาวะของรู้สังเกตเห็นเนี่ยเขามั่นคงเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่เคยหวั่นไหวไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยหวั่นไหวเหมือนอายตนะภายในทั้งหมดไม่เคยหวั่นไหวต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ใดๆเลยไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่เราอะไม่เคยรู้สึกถึงสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยไม่เคยสัมผัสเขาอย่างลึกซึ้งไม่เคยสัมผัสเขาอย่างที่เขามีอยู่เราเลยหลงลืมไปเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเข้าไปในโลกของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดนึกในอารมณ์เราจะลืมของเราทั้งหมดเลยลืมตาลืมหูลืมจมูกลืมลิ้นลืมกายแล้วก็ลืมใจของเจ้าของที่มันยังคงยังอยู่ทำยังไงจะให้พื้นที่อันนี้เข้าไปในจิตวิญญาณเราบ้างพื้นที่ตรงนี้ได้กินเนื้อที่เกิดขึ้นมาอยู่บนโลกนี้บ้างอันนี้แหละเราต้องพยายามฝึกสติกันฝึกสมาธิฝึกศีลฝึกอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเรียกคืนเนื้อที่อันนี้ขึ้นมาแทนแล้วก็ปล่อยสิ่งที่หลอกลวงเราอยู่เรื่อยๆไปตามเส้นทางของมันถ้าเราไม่ฝึกที่จะระลึกรู้อยู่ตรงนี้บ่อยๆทุกๆวันทุกๆขณะทุกๆวินาทีเนี่ยเราก็จะหลงไปกับสิ่งที่มันเกิดทุกๆวันทุกๆขณะทุกๆวินาทีที่มันไหลผ่านอยู่รอบๆตัวเราจนเราหลงลืมจิตวิญญาณของตนเองหลงลืมสิ่งดีๆของตนเองไปไฟฟ้ากินกามเกียรติที่เขาเสนอให้จะมาในรูปของสามกองเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกามก็คือเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงที่มโนเอาขึ้นมาตั้งเอากันขึ้นมาแล้วก็หลงกันไปเองยึดถือกันแล้วก็ทุกข์ระทมกับเรื่องสามอย่างนี้ทุกข์กับเรื่องกินทุกข์กับเรื่องกามทุกข์กับเรื่องเกียรติที่มันไม่มีอยู่จริงเพียงแต่สมมติตั้งบทบัญญัติกันขึ้นมาตั้งความหมายกันขึ้นมาผลสุดท้ายก็หลงคิดว่าสิ่งนั้นน่ะเป
็นสิ่งที่ประเสริฐสุดของชีวิตเห็นว่าสิ่งนั้นแหละคือชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วเพื่อต้องแสวงหาสิ่งนี้ทั้งที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลอกลวงให้มนุษย์โลกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยึดติดอยู่ในมันวังวนอยู่ในมันวนเวียนอยู่ในมันเหมือนกับว่ายน้ำว่ายอยู่ในทะเลแห่งอารมณ์ว่ายไปอย่างไม่มีฝั่งไม่มีฝาหรือเหมือนกับเดินเป็นวงกลมที่เขาพูดว่าเหมือนกับมดแดงไถ่กับด้งเดินไปเท่าไหร่จนตายก็ได้แค่วงรอบวงเดียวนั่นเองไม่ผ่าตัดตรงไปเลยไม่ออกจากวังวนอันนี้แล้วก็เลยต้องทุกข์ของเราอยู่เรื่อยๆกับพฤติกรรมของจิตที่มันหลงไม่รู้จักสร้างสังโยชน์ในใจผูกพันมันไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมรับทั้งที่รู้อยู่ว่าทุกข์แทนทุกข์สาหัสทุกข์เจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสก็ยังหวานอมขมกลืนอยู่กับมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยและทั้งที่มีทางออกอยู่เสมอเนี่ยก็ไม่ยอมออกอันนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่น่าสงสารที่สุดเลยในชีวิตว่าเกิดมาคนหนึ่งมีของดีๆแล้วแต่ไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักพาจิตเข้าถึงมันให้ได้มันจึงเป็นเรื่องของคนอาภัพที่มีแก้ววิเศษอยู่ในตัวแต่ไม่รู้จักคุณค่าของมันเหมือนกับไก่แม้จะมีเพชรมีพลอยวางอยู่เรียงรายก็สนใจแต่เข้าเปลือกแทนที่จะเอาเพชรเอาพลอยที่มีค่าเหมือนมนุษย์ที่ไม่รู้จักว่าสิ่งนี้มีอยู่คือธาตุรู้ในตนที่เป็นภาวะของพุทธะที่แสดงรูปลักษณ์ออกมาในการสังเกตรู้เห็นเนี่ยมันเป็นแก้วมณีที่สามารถจะบันดาลความสุขนานาชนิดให้เราแต่เราก็ไม่สนใจไปสนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็อารมณ์เหมือนข้าวเปลือกที่กินไปแล้วก็ไม่มีวันอิ่มสนุกสนานได้ชั่วคราวแล้วก็ต้องแสวงหาอีกต้องร้องไห้กับมันต้องหวาดกลัวกับมันเวลามันเสียไปต้องร้องไห้กับมันเวลามันพลัดพรากต้องอะไรเอาวอนกับมันต้องทุกข์เวียนแล้วเวียนอีกอยู่อย่างนั้นจนเกิดพฤติกรรมของตนเองออกมาเป็นนิสัยออกมาเป็นอารมณ์ออกมาเป็นการตอบโต้ในรูปแบบต่างๆทำไมเราไม่ให้เนื้อที่ของตัวความเป็นจริงได้สัมผัสกับชีวิตของเราบ้างเรามัวแต่มุ่งไปกับทยานอยากกับสิ่งที่ไร้สาระที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่มันจะให้ความสุขที่ถาวรได้เท่าสิ่งนี้แล้วสิ่งที่มันเป็นภาวะของท่านรู้ในตนที่เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของมันเวลาเราฝึกเราต้องพยายามหัดฝึกท่านรู้ตัวนี้ให้มันดีอย่างน้อยเวลามันเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมากลับมาที่ฐานก่อนกลับมารู้สึกถึงความตั้งมั่นของอายตนะนี้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่หลอกล่อก็เลยบอกว่าในบทสวดพระบาลีให้รู้ทั้งตารู้แจ้งชัดตาที่เห็นรูปรู้แจ้งชัดถึงตาด้วยรู้แจ้งชัดถึงรูปทั้งหลายด้วยและรู้แจ้งชัดถึงสังโยชน์เป็นเครื่องผูกด้วยที่อาศัยตาและรูปเกิดขึ้นแล้วไล่ไปจนทั้งรู้แจ้งชัดถึงใจด้วยหทัยวัตถุคือใจเนี่ยรู้แจ้งชัดถึงอารมณ์ที่เกิดกับใจทั้งหลายด้วยแล้วอะไรมันรู้ล่ะทั้งที่รู้สองสิ่งนี้แล้วก็รู้สังโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยสิ่งนั้นคืออะไรทำไมจึงรู้แต่เรากลับไม่สนใจสิ่งนั้นแหละคือตัวธาตุรู้เดิมแท้ที่มีอยู่แล้วในคนทุกๆคนที่สังเกตพฤติกรรมของตาสังเกตพฤติกรรมของรูปสังเกตพฤติกรรมของสังโยชน์ที่อาศัยเกิดขึ้นมาแม้แต่หูสังเกตพฤติกรรมของเสียงพฤติกรรมของหูพฤติกรรมของสังโยชน์ที่อาศัยจังหวะสองสิ่งนี้กระทบกันแล้วเกิดขึ้นมาแม้แต่กาย
สังเกตกายล้วนๆกายจริงๆเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นอะไรสิ่งที่เป็นอะไรคือผัสสะอารมณ์ที่เกิดกับกายด้วยแล้วก็สังเกตถึงสังโยชน์ที่มันมีความผูกพันสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้เป็นเราสิ่งที่เกิดขึ้นบนกายนี้เป็นเราความเจ็บความปวดความหนาวความร้อนเป็นเราเราเป็นมันมันเป็นเราเนี่ยไอ้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยอะไรล่ะคือตัวรู้สิ่งนั้นก็คือธาตุรู้เดิมแท้ที่เฝ้าสังเกตเฝ้ารู้เฝ้าเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเสมอแต่ดูซิว่าจิตเราไม่เคยให้ค่ากับสิ่งนี้เลยมองข้ามเดินข้ามก้าวข้ามวิ่งข้ามแสวงหาแบบข้ามไปเลยไม่เคยใส่ใจมันจึงทำให้มันจึงเป็นคำตอบกับชีวิตเนี่ยให้เราอะเราจะต้องทุกข์อย่างนี้ไปจนวันตายเมื่อเราไม่รู้จักสิ่งนี้แม้แต่ใจเราเหมือนกันต้องรู้จักใจเราด้วยเรารู้จักอารมณ์ที่เกิดกับใจและรู้จังหวะเมื่อสองสิ่งนี้กระทบกันมาแล้วมันมีสังโยชน์เกิดขึ้นมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นทิฏฐิเป็นมานะเป็นอัตตาเป็นความทะยานอยากในนั่นด้วยสิ่งเหล่านี้เขามีสิ่งนี้อยู่ที่เขาเป็นอิสระไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงแต่เราไม่เคยเปิดโอกาสนะที่จะรู้สึกรักเคารพบูชาสักการะเฝ้าทะนุถนอมเฝ้าพัฒนาเฝ้าเห็นคุณค่าของมันวิ่งไปตามอารมณ์วิ่งไปตามความคิดสร้างอารมณ์จะให้สงบแบบนั้นบ้างสงบแบบนี้บ้างให้อารมณ์มันดีแบบนู้นแบบนี้บ้างมันคืออารมณ์มันคือสิ่งที่ผ่านใจมันไม่ใช่ใจคุณจะทำมันสักเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จะสลายตัวไปอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ทำไม่ได้อย่าเสียเวลาไปก่อเจดีย์ทรายถึงเวลาเขาถูกลมฝนละลายอย่าเสียเวลาไปปั้นน้ำให้เป็นตัวยังไงยังไงมันก็เป็นน้ำอย่าเสียเวลาไปปั้นอากาศให้เป็นรูปร่างมันเสียเวลาเปล่าแทนที่จะรู้สึกถึงสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งเรามีสิ่งนี้นะแล้วหัดบูชาหัดสักการะหัดเคารพท่านรู้ในตนและพวกเราที่เราฝึกก็เราเข้ามาสู่จุดนี้โดยตรงเลยไม่ได้ผ่านพิธีกรรมอะไรมากมายยิ่งเราฝึกแบบฝึกรู้สึกตัวด้วยซ้ำเนี่ยเราฝึกสิ่งนั้นโดยตรงแต่บางครั้งเราหลงประเด็นเราไปเองไปเอาภาวะที่มันสงบภาวะที่มันว่างถ้าเจอว่างเมื่อไหร่ก็จะเจอวุ่นเจอสงบเมื่อไหร่ก็จะเจอวุ่นไปเรื่อยๆเจอดีก็จะเจอไม่ดีนั่นคืออารมณ์ทั้งหมดเลยที่คอยดักลอกล่อจิตให้หลงไปทำยังไงให้จิตมันกลับมาอยู่กับฐานกายเนี่ยที่มันตั้งมั่นรองรับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไม่เคยหนีเราไปจากไหนไม่เคยทิ้งเราไปทำยังไงให้มันมีเนื้อที่ในจิตวิญญาณหรือว่าเนื้อที่อันเนี้ยให้จิตใจเราเนี่ยได้สัมผัสแล้วเราจะรู้สึกถึงความไม่เหน็ดเหนื่อยอย่าลืมวิ่งตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยต่อการสร้างมันขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยต่อการแสวงหาแล้วมันเหนื่อยต่อการรักษาแต่ผลสุดท้ายเราก็ได้อะไรความว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือมันควรจะเพียงพอซะแล้วสำหรับสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอมาจนตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่หัดแล้วเราจะไปโทษใครถ้าเราไม่ฝึกเราจะไปโวยวายกับใครไปโวยวายกับพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเนี่ยไปโวยวายกับคนโน้นคนนี้คนนั้นทำให้เราเนี่ยไปโวยวายกับธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงทำไมถึงทำให้ชีวิตฉันลำบากอย่างนี้เขาไม่เคยที่จะที่จะทำให้ใครลำบากเขาทำทุกอย่างให้กับเราเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่เรานั่นแหละหลงไปสำคัญมั่นหมายของเขาเองเขาไม่ได้เคยสนใจนะว่าคุณจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสหรือมีอะไรก็ตามที่จะสูงกว่าคนอื่น
เรามีค่าเสมอกันเรามีความทุกข์เหมือนกันเรามีสิ่งที่หลอกล่อยั่วยุให้เราลุ่มหลงเท่ากันแต่ใครอ่ะคนไหนที่หลงมากคนนั้นแหละคนทำตัวเองทุกข์มากไปตามสิ่งนั้นยิ่งหลงกับเรื่องนี้มากก็ทุกข์กับเรื่องนี้มากเพราะหลงกับความทุกข์แล้วมันไม่มีคำว่าไม่มีทุกข์ถ้าเราหลงกับความทุกข์แล้วไม่มีคำว่าไม่ทุกข์เพราะมันเป็นความทุกข์อยู่แล้วยังไงก็ตามมากบ้างน้อยบ้างมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่หลงนะถ้าไม่หลงไปกับเขาเรากลับมาอยู่กับธาตุรู้ในตนที่เป็นตัวรู้สึกตัวแท้ๆเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วที่เป็นอิสระที่ไม่เคยทุกข์กับเรื่องเหล่านี้แหละเราก็สุขตลอดเราก็เป็นอิสระได้ตลอดคือพยายามให้เห็นความสำคัญไว้นะฝึกฝนมันให้ดีสิ่งนี้นะอย่าทำไปแบบขอไปวันๆหนึ่งรอเวลาไปวันหนึ่งแล้วเราตัวเองจะดีขึ้นไม่มีทางถ้าไม่สร้างเหตุกับผลจะต้องไปด้วยกันอย่าไปเชื่อแต่ความเชื่ออ้อนวอนขอร้องว่าเราจะดีขึ้นก็เราไม่ทำจะไปดีได้ยังไงทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทั้งหมดน่ะเราไม่ต้องไปโทษใครเราโทษตัวเราเองว่าเราไม่สนใจสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเรานั่นแหละมันก็เลยทำให้พวกเราวนเวียนวุ่นวายสับสนกับวิถีชีวิตของตัวเองจะเอายังไงกันแน่จะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะเอายังไงหรือจะปล่อยให้ตัวเองหลงไปกับสามกองกินกามเกียรติแล้วได้อะไรแต่ละคนที่เคยเกิดมาแล้วเขาก็ทำอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ตายไปแบบนี้มันไม่ได้อะไรเราก็ตายเหมือนกันแต่เราตายอย่างมีสาระไหมเราจะอยู่ปัจจุบันนี้เราจะอยู่ยังไงให้เรามีความสุขมีความเป็นอิสระมีความเบิกบานในตัวกับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วเราก็จะตายไปถ้าเราสามารถเลือกได้ตอนนี้เนี่ยถ้ามีภพใหม่ที่ต้องไปเกิดมันต้องเป็นภพที่ดีแน่ๆแต่บุคคลหนึ่งตายไปเพราะความหลงมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงหลงไปในอารมณ์หลงไปสิ่งที่หลอกล่อยากที่จะเจอพบใหม่ที่ดีแต่ถ้าเราไม่ไปเกิดในสิ่งเหล่านี้การไม่เกิดในสิ่งเหล่านี้แหละการไม่เกิดไปในอารมณ์เหล่านี้แหละก็จะทำให้เราสิ้นพบสิ้นชาติในตัวเองเสร็จเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดมันจึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวตนอะไรแต่เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เขามีอยู่ในเราแล้วก็มีอยู่ในทุกชีวิตแต่ทุกชีวิตเนี่ยก้าวข้ามไม่เคารพไม่สักการะไม่บูชาไปบูชาสิ่งอื่นๆเสียอยากฝากไว้ว่าสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเนี่ยรู้จักมันให้ได้อยู่กับมันให้เป็นเคารพมันให้ถึงที่สุดอย่าไปแสวงหาไม่งั้นสังโยชน์คือความผูกพันต่ออารมณ์มันจะไม่จบไม่สิ้นและชีวิตก็จะดิ้นไปตามกระแสของมันอยู่เรื่อยๆเสมอๆแล้วไม่ต้องไปพูดมาบอกใครว่าทำไมฉันต้องทุกข์เพราะนั่นแหละเราทำเองเราก็ต้องรับกรรมของเราเองเราก็ทำกรรมดีก็ได้เมื่อเราทำสิ่งนี้ปุ๊บทำไมเราจึงสุขทำไมเราจึงสบายทำไมชีวิตเราจึงมีอิสระเพราะเราสืบทำสิ่งนี้ทำกรรมที่ดีไว้ทำเรื่องที่ดีไว้ทำเรื่องที่เป็นอิสระเราก็เกิดอิสระในใจเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในกระบวนการเดียวกันสร้างเหตุใดได้ผลอย่างนั้นปลูกมะเขือจะเป็นพริกไปไม่ได้ปลูกพริกจะเป็นมะเขือก็ไปไม่ได้มะเขือต้องเป็นมะเขือพริกก็ต้องเป็นพริกเนี่ยฉันใดเหมือนกันปลูกความหลงแล้วจะรู้ผมเป็นไปไม่ได้ถ้าปลูกความรู้แล้วจะหลงก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราปลูกสิ่งที่ดีๆของเราพยายามนะยิ่งเราฝึกตรงไปสู่การพัฒนาความรู้สึกตัวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ค่อยหัดไปเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตั้งมั่นกับอายตนะภายในไว้ที่จริงไม่ต้องตั้งมั่นเพราะมันตั้งมั่นอยู่แล้วแค่รู้สึกแค่รู้สังเกตเห็นทั้งความตั้งมั่น
ของเขาและรู้สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อยู่เสมอเท่านั้นแหละเราก็จะพบกับความรู้สึกที่ตัวรู้สังเกตเห็นที่อิสระทั้งการทั้งสิ่งที่ตั้งมั่นและอิสระทั้งสิ่งที่เคลื่อนไหวที่เขาอยากสร้างอารมณ์หลากหลายเขาอยากหลอกล่อให้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ติดอยู่ในมันออกจากมันไม่ได้แล้วก็ต้องทุกข์แล้วก็ต้องร้องห่มร้องไห้ขับแค้นอึดอัดขัดเคืองทะยานอยากไม่มีวันจบสิ้นดิ้นไปผลสุดท้ายได้แต่ความไม่มีอะไรมันไร้สาระเนี่ยสิ่งที่มีสาระในเราควรจะพัฒนาให้มันดีที่สุดอย่าไปเห็นแก่หลับเห็นแก่นอนเห็นแก่กินเห็นแก่เล่นเรื่องเหล่านี้เราทำกันมาแล้วแล้วเราไม่เห็นได้อารมณ์เราจะตายอยู่แล้วชีวิตวันหนึ่งควรจะใช้ชีวิตการตายหนึ่งวันบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาธาตุรู้ในตนให้มากที่สุดให้เยอะที่สุดแล้วมันจะทำให้สิ่งนี้จะคุ้มครองเรารักษาจิตวิญญาณเรารักษาวิถีชีวิตเราให้เราอยู่กันอย่างเยือกเย็นเป็นสุขแล้วก็สบายก็สิ่งนี้ไม่ใช่หรือที่เราเกิดมาแล้วเราปรารถนาจะได้มันเนี่ยเราก็ทุกคนเกิดมาเพื่ออยากปรารถนาจะได้สิ่งนี้แต่ไปทำสิ่งที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ต้องทำสิ่งที่มันใช่มันจึงจะใช่ก็อยากฝากให้พวกเราใครจะทำใครไม่ทำแต่เราคนหนึ่งควรทำไม่ใช่รอให้คนนู้นทำรอคนนี้ทำฉันจึงจะทำมันไม่ได้เกี่ยวกันใครกินข้าวคนนั้นก็อิ่มถ้าคุณไม่กินคุณจะหิววิ่งโวยวายว่าฉันหิวข้าวฉันหิวข้าวฉันหิวข้าวใครก็กินแทนคุณไม่ได้ใครก็จะไปพัฒนาช่วยคุณไม่ได้เพราะว่านั่นคือหน้าที่ของคุณต้องกินด้วยตัวเองคุณจะไปให้คนนู้นกินคนนี้กินแล้วคุณอิ่มแทนได้ไหมไม่ได้ฉันใดก็เหมือนกันจะไปให้คนนู้นดีคนนี้ดีคนนั้นดีแต่ตัวเองไม่ทำให้มันดีมันก็คิดถือว่าเขาดีแล้วเราจะดีด้วยมันไม่ใช่ชีวิตเนี้ยต้องพึ่งตัวเองนะต้องพัฒนาด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภายในเนี่ยถ้าเราไม่ทำเราก็จะหลงลงไปอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องให้ใครช่วยหรอกว่าฉันจะบททุกข์ตรงนี้ได้ยังไงยิ่งสร้างทุกข์ไปแล้วก็จะดับทุกข์ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วทุกข์มันจะหมดได้ที่ไหนเพราะมันสร้างอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาออกขยันเอาออกขยันวางขยันละขยันทิ้งขยันเลิกทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็หายไปเองเพราะเราขยันที่จะไม่สร้างขยันละขยันออกทิ้งวางเฉยดูมันศึกษามันเข้าใจมันฉะนั้นให้สังเกตดีๆว่าตัวรู้ตัวสังเกตตัวเห็นที่เป็นธาตุรู้ในตนเนี่ยเขาทำงานของเขาอยู่แล้วเขาเป็นสิ่งที่ปิดแสบของเขาอยู่แล้วเชื่อมจิตของเราเนี่ยสัมผัสเขาบ่อยๆฝึกให้มันมีสติกับสิ่งนี้บ่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆทุกๆกิจกรรมทุกๆภาวะอย่าหลงลืมนะอย่าหลงลืมอย่าหลงลืมกายอย่าหลงลืมจิตวิญญาณเดิมแท้คือรู้สังเกตเห็นพฤติกรรมของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นภายนอกแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นภายในที่ตั้งมั่นอยู่อยากมีความตั้งมั่นอยากมีความมั่นคงก็ต้องรู้สึกกับสิ่งที่เขาตั้งมั่นรู้สึกกับสิ่งที่เขามั่นคงเท่านั้นแหละจิตเราก็จะตั้งมั่นจิตเราก็จะมั่นคงเองแต่เรารู้สึกเราอยากจะมีความตั้งมั่นอยากจะมีความมั่นคงแต่วิ่งไปตามอารมณ์สร้างอารมณ์ซ้อนอารมณ์แล้วจะให้อารมณ์มันตั้งมั่นมันไม่มีทางเพราะเหตุและผลมันไม่ตรงกันนั่นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายใส่ตั้งใจฝึกฝนสิ่งดีๆในตนเนี่ยที่มีอยู่แล้วให้เกิดขึ้นนะให้เป็นที่พึ่งของเราได้แล้วเราก็จะพบกับสันติสุขในใจพบกับความเบิกบานในใจพบกับความเป็นอิสระจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเขาสร้างขึ้นมาให้เราเพื่อเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราหัดพัฒนาตัวเองไม่ต้องไปโทษเขาต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำครูคือผู้ให้ความรู้สิ่งเหล่านี้คือครูที่จะให้จิตวิญญาณเราได้เรียนรู้ความจริงในสิ่งที่เรามีอยู่ก
ก็ขอให้เราเจริญในการประพฤติปฏิบัติในแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละขณะแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยขยับตนเองเข้าไปให้มันใกล้ตัวพุทธะที่มีอยู่ในเราเรื่อยๆสัมผัสกระแสสัมผัสความรู้สึกสัมผัสถึงสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆอย่างน้อยเราก็ได้ลิ้มลองความสุขที่โชยมาความอิสระที่โชยมาเหมือนกลิ่นหอมที่โชยมาแม้อยู่ห่างไกลแต่เราก็ยังได้กลิ่นยังได้อายยังได้ความรู้สึกอันนั้นอยู่เรายิ่งรีบเร่งเดินไปสู่เป้าหมายเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสุขสบายมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นต้องก้าวด้วยตัวเองก้าวออกมาจากการแสวงหาดินกามเกียรติก้าวออกมาจากการแสวงวิ่งไปตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงหยุดอยู่กับที่ตาหูจมูกลิ้นกายพัฒนาสภาวะตัวรู้สังเกตเห็นให้มั่นคงขึ้นพาจิตมาสัมผัสกับอันนี้ได้บ่อยๆในเบื้องต้นแล้วก็จะได้เห็นถึงความรู้สึกที่มันมีโอกาสนะในชีวิตหนึ่งเนี่ยที่สัมผัสกับความสงบเย็นที่สุดในชีวิตได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญกราบพระพร้อมกัน